วัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนัดชิงชนะเลิศ นะครับฟุตบอลยูโร2024ครับทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติสเปนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาดูข่าวสารกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอัปเดตแบบไหนอย่างไรกันบ้างและที่สำคัญนะครับเกมนัดนี้มีความหมายสุดๆไปเลยกับทั้ง2ทีมนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปประเด็นกันแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องเริ่มกันอย่างนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับว่าเกมนี้เนี่ยความหมายในเรื่องของแพชชั่นนะครับความหมายในเรื่องของศักดิ์ศรีหรือหลายๆอย่างเนี่ยมันค้ำคอกันดีอยู่แล้วนะครับทุกท่านทราบดีแต่อีกหนึ่งส่วนเลยนะครับต้องบอกว่ามันก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าถ้าหากว่าคุณชนะในเกมนี้และคว้าแชมป์ได้คุณเป็นเศรษฐีแบบทันทีเลยนะครับไม่ต้องรอเงินเดือนออกนะฮะที่บอกว่าอย่างนี้นะครับ The Sun สื่อของอังกฤษนะครับเผยตัวเลขโบนัสที่นักเตะทีมชาติอังกฤษจะได้รับเข้ากระเป๋าไปเลยนะหากพวกเขาสามารถเอาชนะสเปนได้ในการฟาดแข้งฟุตบอลยูโร2024นัดชิงชนะเลิศคือหลังจากเข้ามาตรงนี้เนี่ยใครก็หวังที่จะเป็นแชมป์ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของครับทรีไรออนนะครับทางฝั่งของ FA อังกฤษนะครับหรือทางฝั่งของสเปนแต่ทางฝั่งอังกฤษเนี่ยพูดถึงเงินโบนัสว่าถ้าหากว่าพวกเขาคว้าแชมป์ในครั้งนี้ได้นะครับเขานะฮะจะแบ่งรายได้จากยูฟ่าในฐานะแชมป์เนี่ยจำนวน24ล้านปอนด์หรือราวๆ 1,128 ล้านบาทให้นักเตะเนี่ยนำไปแบ่งกันจำนวน14ล้านปอนด์ก็ตกเป็นเงินประมาณ658ล้านบาทซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของทีมด้วยเนื่องจากเมื่อ4ปีก่อนพวกเขาเนี่ยนะฮะจะได้ส่วนแบ่งนะครับเป็นโบนัส13ล้านปอนด์หรือ611ล้านบาทแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าหากว่าได้เงินจำนวนนี้มาและอังกฤษเป็นแชมป์เนี่ยนักเตะเนี่ยก็จะได้เงินส่วนแบ่งเนี่ยประมาณสัก 9.6 ล้านปอนด์หรือประมาณสัก541ล้านบาทในขณะที่แกเร็ตเซาเกตเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งนะครับกับทีมสตาฟทีมงานต่างๆเนี่ยประมาณสัก4ล้านปอนด์นะครับก็ตกเป็นเงินราวๆประมาณสัก200ล้านบาทนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหร่ำซ้ำกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเงินในจำนวนตรงนี้เนี่ยมันมาจากการเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าแค่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยก็ได้ไปเกือบ10ล้านยูโรแล้วนะประมาณสัก9กว่านะครับแล้วก็จะมีแมตช์โบนัสอีกประมาณสัก1ล้านยูโรนะครับถ้าชนะเสมออีกประมาณ 500,000 นะครับแพ้ไม่ได้นะครับแล้วก็รอบ16ทีมสุดท้ายได้บวกอีกละ1ล้าน 500,000 ยูโรเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลได้อีก 2.5 ล้านเข้ารอบรองได้อีก4ล้านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแชมป์เนี่ยได้ไป8ล้านยูโรถ้ารองแชมป์เนี่ยก็จะประมาณ5ล้านยูโรรวมๆแล้วเนี่ยถ้าไม่แพ้ใครเลยแบบสเปนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะพุ่งไปถึง28ล้านยูโรโอ้โหก็ต้องบอกแล้วครับว่าเป็นยอดเงินที่มันโมโหลานเหลือเกินนะแต่ว่าอังกฤษเนี่ยไม่ได้แล้วนะอังกฤษจะได้ประมาณสัก27นะเพราะว่าไปพลาดเสมอใน2เกมนั่นเองนะแต่ว่าก็แค่นั้นเองนะครับไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากมาดูเรื่องของความพร้อมนะครับก่อนเกมการแข่งขันนี่อังกฤษเขามองล่วงหน้าแล้วนะครับล่าสุดสมาคมฟุตบอลอังกฤษ FA เนี่ยกำหนดพิธีฉลองแชมป์แล้วนะรอฉลองแล้วนะฮะไม่รู้แหละแชมป์หรือเปล่าไม่รู้แต่เตรียมการไว้ก่อนนะครับทีมชาติอังกฤษผ่านเข้ารอบมาด้วยการชนะเนเธอร์แลนด์ไป 2-1 นะครับหลังโปรยทางเนี่ยต้องบอกว่าเข้ามาชิงกับสเปนได้สำเร็จตามรายงานข่าวว่านะฮะนายกเมืองผู้ดีเนี่ยพร้อมจัดให้มีวันหยุดประจำปีเพิ่มในวันจันทร์นี้หากทีมเนี่ยนะครับสามารถคว้าแชมป์รายการใหญ่ได้นะครับกระทั่งล่าสุดเนี่ย Daily Star เผยว่า FAนะครับเขามีพิธีแห่ทรอฟี่เอาไว้แล้วนะครับในวันอังคารที่16ถ้าแกเร็ตเซาเกตสามารถทำได้คว่ำสเปนได้มันจะดีเหรอครับคือแผนขึ้นรถรอฉลองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วกันถ้าไม่ได้มานี่งานก่อยแน่นอนนะครับซึ่งเขาก็จะมีการฉลองนะครับให้นักเตะนี่ขึ้นรถบัสเปิดประทุนนะครับแล่นไปยังในย่านของกรุงลอนดอนโดยจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากศาลาว่าการไปยังทราฟัลการ์สแควร์จนถึงพระราชวังบักกิงแฮมพาเลสหลังจากที่มีการเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งนายกเทศมนตรีของลอนดอนแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะว่าจะทำได้ไหมนอกจากนี้สมาชิกทีมชาติอังกฤษจะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าชาร์ลที่3ด้วยรวมทั้งเจ้าชายวิลเลียมในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งประธาน FA ก่อนหน้านี้ FA มีแผนจัด
แห่แชมป์ฟุตบอลโลกหญิงเมื่อปีก่อนเช่นกันแต่สุดท้ายอังกฤษแพ้ให้กับสเปน 1-0 จึงทำให้งานฉลองดังกล่าวไม่ได้จัดขึ้นนั่นเองไม่รู้ว่าคราวนี้มันจะเป็นแบบไหนกันแน่นะครับส่วนแฟนบอลก็คงจะลุ้นกันแหละครับนะฮะที่จะมีการประกาศวันหยุดนะครับเพราะว่ากรณีดังกล่าวอย่างที่บอกไปเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เป็นแชมป์รายการใหญ่ครั้งแรกถัดจากการครองแชมป์ฟุตบอลโลกปี1996นี่ก็เนี่ยแหละฮะรออยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันนานเกือบ60ปีแล้วนะครับตั้งแต่ทีมชาติอังกฤษได้แชมป์โลกเนี่ยนะครับแล้วก็สมควรมีการประกาศวันหยุดประจำปีเพิ่มหากพวกเขาสามารถนำถ้วยแชมป์กลับบ้านได้นะครับอันนี้แฟนบอลเขาก็บอกกันนะฮะซึ่งยังบอกต่ออีกนะครับว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เป็นที่จดจำแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการผ่านวันอาทิตย์นี้ไปให้ได้ซะก่อนเพราะอย่างนั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากทางฝั่งของอังกฤษนะแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายๆที่จะผ่านสเปนไปได้เพราะสเปนเขาก็คิดแบบเดียวกันนี่แหละถ้าดูทางฝั่งของสเปนเนี่ยเขาบอกว่าหลุยส์เดลาฟอนเต้เนี่ยกุนซือทีมชาติสเปนออกมาพูดนะครับว่าอังกฤษเนี่ยไม่ได้เป็นทีมที่แย่นะแม้คนจะต่อว่านะครับถึงจะมีฟอร์มตะกุตะกักบ้างตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะฮะแต่อังกฤษเนี่ยก็มีจุดแข็งมากมายที่จะสร้างปัญหาให้กับทีมสเปนได้ในนัดชิงแน่นอนฟุตบอลยูโรครั้งนี้ครับใกล้รูดม่านปิดฉากแล้วหลังได้ทีมคู่ชิงนะครับแล้วก็จะเป็นนัดสุดท้ายวันอาทิตย์นี้เดลาฟอนเต้นะครับถูกพูดถึงอย่างมากนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยและทีมที่เขานำมาแข่งในยูโรครั้งนี้เนี่ยสร้างปรากฏการณ์อย่างมากมายนะครับแล้วก็มีทั้งดาวรุ่งมีทั้งตัวเก่าเนี่ยยอดเยี่ยมเหลือเกินในทุกมิตินะครับชนะรวดทุกเกมนี่มันโคตรทีมชัดๆก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยอังกฤษฝรั่งเศสเป็นทีมเต็งแชมป์เช่นเดียวกับเยอรมนีเนื่องจากพวกเขาได้เล่นในบ้านเรามีโอกาสพิสูจน์ตัวเองกับทีมเต็งแชมป์และตอนนี้เราจะมีเกมใหญ่อีกนัดเดลาฟอนเต้กล่าวนะครับบางทีสเปนมีรูปเกมที่เหนือกว่าอังกฤษแต่มันจะไม่มีผลสำหรับเกมนัดเดียวโอ้อันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าน่าคิดเกมนัดเดียวอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอังกฤษมีนักเตะประสบการณ์สูงที่สามารถพลิกเกมได้ภายในเสี้ยววินาทีเราต้องเจอกับทีมที่มีความแข็งแกร่งเช่นกันนะฮะไม่เฉพาะในเกมระดับชาติแต่มันรวมถึงเกมระดับสโมสรด้วยมันเป็นเกมที่ยากอย่างไรก็ดีนะฮะเราพร้อมสำหรับเกมนี้แล้วเราต้องการเดินหน้าต่อนักเตะชุดนี้พร้อมต่อสู้และพยายามคว้าโทฟี่ให้ได้สำหรับเกมที่เบอร์ลินสเปนจะได้2กองหลังอย่างดานี่คาบาคาวและก็ทางด้านของลูนอมองนะครับผลทดแบนกลับมาแต่ว่าเบรนดี้กับอายอนเซ่เปเรสก็จะเจ็บอยู่นะฮะยังไม่หายอยู่แล้วขณะที่กัปตันทีมอย่างอาบาโรโมราต้าถูกเจ้าหน้าที่กาดของในสนามเนี่ยชนจนได้รับบาดเจ็บคาดว่าจะหายทันและกลับลงสู่สนามเช่นเคยนะฮะสเปนชุดนี้หลุยส์เดลาฟอนเต้เนี่ยเขาก็ยังบอกนะฮะว่ามีความห้าวหาญปราดเปรียวมีทั้งความนิ่งเยือกเย็นในการรับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าชัยชนะ6เกมติดต่อกันตั้งแต่นัดแรกจนนัดนี้แล้วจะกรุยทางเจอกับอังกฤษจะชนะต่อเนื่องได้ทั้งหมดหรือไม่มันจะต้องมาพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของทีมชาติสเปนแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะครับว่าใครจะดีกว่ากันนะครับบนเส้นทางสู่เบอร์ลินของพวกเขาแต่สุดท้ายนี้นะครับบอล นัดเดียวก็ต้องบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับทีมที่มากับดวงหรือทีมที่มากับฟอร์มมันคาดเดายากเหลือเกินนะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ